สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับผมได้นำเอาสาระความรู้ซึ่งกรมที่ดินเนี่ยเขาได้เผยแพร่สาระความรู้นะครับในความหมายของคำว่าสิทธิเก็บกินนะครับสิทธิเก็บกินเนี่ยคืออะไรก็คือทรัพย์สิทธิอย่างหนึ่งที่เจ้าของเขายังคงมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์อยู่นะครับเพียงแต่ว่ายอมให้ผู้ทรงสิทธิเก็บกินเนี่ยเข้ามาครอบครองใช้ประโยชน์และก็ถือเอาซึ่งประโยชน์แห่งทรัพย์สินตลอดจนมีอำนาจจัดการทรัพย์สินนั้นได้ดังนั้นนะครับหากเจ้าของที่ดินต้องการที่จะจดทะเบียนสิทธิเก็บกินให้ผู้ใดเป็นผู้ทรงสิทธิเก็บกินก็ชอบที่จะกระทำได้โดยไปยื่นขอจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณสำนักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนสิทธิเก็บกินแล้วเนี่ยก็ย่อมมีผลทำให้ผู้ทรงสิทธิ์เก็บกินสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวได้แต่ต้องไม่เกินไปกว่าสิทธิ์ที่ตนเองมีอยู่นะครับโดยมีค่าธรรมเนียมเนี่ยร้อยละ1และอากรสแตมป์ร้อยละ 0.5 จากจำนวนเงินค่าตอบแทนแต่ถ้าหากไม่มีค่าตอบแทนให้แก่กันจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแปลงละ50 บาทนี่คือความหมายของคำว่าสิทธิเก็บกินนั่นเองนะครับ